อ่ะไปดูเรื่องของลิงกันบ้างนะครับนี่ฮะยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกรณีองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรมหรือว่าพีต้านะครับที่ออกมาเหมือนกับแบนสินค้าไทยโดยเฉพาะกะทิสำเร็จรูปนะครับโดยอ้างว่าใช้แรงงานสัตว์เนี่ยน้องลิงนะครับใช้แรงงานแบบทารุณกรรมโอ้โหบอกให้มันปีนเก็บมะพร้าวนี่นะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกบรรดากลุ่มคนไทยเนี่ยครับออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยมีส่วนน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการเหมือนกับแสดงโชว์นักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวในสวนวิถีธรรมชาติเท่านั้นในอุตสาหกรรมจริงๆไม่ได้ใช้ลิงแล้วครับเพราะว่ามันไม่พอมันไม่ทันเก็บไม่ทันหรอกมันสู้คนสอยไม่ได้นี่ฮะก็พยายามชี้แจงกันไปนะครับแต่ว่ามันมีนักการเมืองคุณสสคนหนึ่งฮะครับชื่อว่าคุณนิติพลผิวเหมาะนะครับเป็นสสพรรคก้าวไก่ฮะได้เอาภาพนะครับเป็นภาพลิงที่เหมือนกับถูกทรมานจริงๆนะครับเหมือนลิงถูกทารุณกรรมเนี่ยเอามาโพสต์ฮะนี่มีทั้งหมด4ภาพด้วยกันฮะภาพใหญ่ก็คือเนี่ยเหมือนลิงถูกห้อยอยู่หลังรถกระบะแล้วก็ขนมะพร้าวไว้เต็มหลังรถเลยนะครับอันนี้ภาพแรกนะฮะภาพที่สองก็เหมือนลิงผูกคอเหมือนลิงถูกผูกคอเนี่ยเหมือนล่ามมันแล้วก็มันแน่นจัดไงแล้วลิงถูกกดหัวภาพสามนี่เป็นบาดแผลหรือว่าหรือปากมันหรือตามันก็ไม่รู้นะมันเป็นบาดแผลมาจากการถูกล่ามโซ่เมื่อกี้หรือเปล่าที่คอบาดที่ปลายแผลที่คอเหมือนประมาณว่าโดนโซ่ล่ามมาที่ปอกไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูปที่สี่ก็ข้างรถกระบะนี่เหมือนลิงเกาะรถสองแถวไปไงเหมือนรถคนเต็มไงเหมือนโหนรถเมย์เนี่ยสี่รูปนี้แล้วก็มีบรรยายบอกว่าการถูกบังคับให้ทำงานแบบไม่ได้รับการดูแลและไม่สมัครใจคุณคิดว่าเขาจะทรมานไหมและถ้าเขาไม่สามารถพูดได้ล่ะเขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิอะไรของเขาได้บ้างแฮชแท็กลิงเก็บมะพร้าวแล้วก็แฮชแท็กเยอะแยะไปหมดเลยนี่ฮะเหมือนกับว่าคุณนิติพลเนี่ยบอกว่านี่ไงลิงเนี่ยถูกทรมานจริงๆนี่แล้วก็เขาพูดไม่ได้ครับเขาจะทำยังไงเพราะว่าคนไปทรมานเขาไงให้เก็บมะพร้าวประมาณนี้รูปมันส่ออย่างนั้นครับปรากฏว่า2เพจดังครับทั้งเพจดราม่าแอดดิกของคุณจ่านะครับแล้วก็เพจแหม่มโพดำของควีนเนี่ยนะออกมาชี้แจงออกมาโต้ออกมาซัดยับเลยนะครับนี่บอกว่าเรื่องที่คุณนิติพลนำมาลงเนี่ยทำไมไม่ไปตรวจสอบเสียก่อนคุณจ่าบอกงี้ครับบอกว่าภาพแรกมาจากกระทู้พันทิปเป็นภาพที่เจ้าของกระทู้ถ่ายตอนไปท่องเที่ยวเมื่อ10ปีก่อนนี่ฮะครับส่วนภาพที่2ครับนี่มาจากสื่อของอินโดนีเซียเมื่อราวๆ7ปีก่อนสกู๊ปเกี่ยวกับการขายลิงในเกาะสุมาตราตะวันตกนี่ฮะภาพ2เอาภาพมาดูดีกว่านี่ฮะส่วนภาพ3นะครับไม่ทราบต้นต่อภาพมันไม่ละเอียดหาข้อมูลยากภาพ3ที่เป็นบาดแผลซึ่งที่คุณเติ้ลบอกว่าก็น่าจะเป็นต่อเนื่องจากภาพ2หรือเปล่าใช่มันล่ามแล้วก็บาดมันนี่ครับส่วนภาพ4ครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับเป็นข่าวเมื่อ4ปีก่อนฮะเจ้าของลิงชี้แจงว่าลิงมันไม่ยอมนั่งในรถจะปีนอยู่หลังรถเขาก็เลยเอาเชือกมาผูกไว้กลัวมันตกรถไอ้ที่มันโหนรถ2แถวอะรถ2แถวมะพร้าวอะประเด็นก็คือว่าคุณจ่าบอกว่าทั้งภาพเนี้ย4ภาพไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยปัจจุบันอุตสาหกรรมกะทิของไทยกว่าล้านไร่ทั่วประเทศใช้คนเก็บมะพร้าวนะครับไม่ได้ใช้ลิงมีแค่บางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือในสวนเก่าๆที่ต้นไม้มะพร้าวสูงมากจนคนตัดไม่ถึงก็จะใช้ลิงปีนขึ้นไปก็ยังมีพอหลงเหลือให้ดูอยู่บ้างนี่ผมมองว่าใครได้ไปดูลิงเก็บมะพร้าวนี่เป็นบุญตาด้วยนะเพราะมันเห็นน้อยเขาไม่ได้ใช้จริงๆนะครับนี่ฮะประเด็นก็คือว่าแล้วคุณนิติพลเนี่ยไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนใช่ไหมเอ้าไปดูคุณแหม่มโพดำก่อนบอกคุณแหม่มบอกว่าปกติก็จะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะแต่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อดรนทนไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ากลุ่มรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยโยงมั่วไปหมดหาว่าธุรกิจกะทิไทยใช้ลิงในการเก็บมะพร้าวทั้งที่จริงๆแล้วกะทิบ้านเราเกรดคุณภาพสูงมากส่งขายทั่วโลกเป็นล้านลิตรต่อปีฮะต้องใช้ลิงกี่ตัวเพอร์เจอร์แทนที่นักการเมืองจะช่วยกันปกป้องธุรกิจไทยที่กำลังถูกใส่ร้าย
กับดึงไปเป็นเรื่องดราม่าโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนแบบนี้กูว่าใช้ไม่ได้นี่ประเด็นคร่าวๆความเหมือนกับว่าโอ้โหยังไม่ทันไปตรวจสอบข้อมูลเลยเอาจับมาเล่นเป็นการเมืองเลยมาโจมตีเลยและจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองซะทีเดียวด้วยนะมันเป็นเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ คนที่เดือดร้อนก็คือ ผู้ส่งออกของไทยอ่ะแล้วก็จะผลกระทบจริงไปถึงชาวสวนมะพร้าวด้วยใช่ไหมที่ถูกแบนอ่ะเออนี่ฮะทำอะไรไม่ค่อยคิดอ่ะทัวลงไปเออทำอะไรไม่คิดนี่แล้วเขาก็มีหลังจากนั้นก็จะมีเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์นะอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยผมอยู่ในวงการทำมะพร้าวส่วนใหญ่เขาใช้คนเก็บแล้วลิงมีน้อยนี่นี่เพราะมันเก็บไม่ทันไงคนมันสอยปุ๊บลงปุ๊บลงยังบอกเลยเขาเลี้ยงลิงตัวหนึ่งราคาเป็นหมื่นเลี้ยงลิงตัวหนึ่งราคาเป็นหมื่นเลี้ยงอย่างดีไม่ใช่แม้ว่าจะมีลิงก็เลี้ยงอย่างดีไม่ใช่ว่าแบบทำร้ายมันนะครับนี่นี่ส่วนแล้วดูภาพของคุณแหม่มอีกทีดิแหม่มครับที่ใช้ไอ้สูงสูงอ่ะเนี่ยสอยกันสูงมากอ่ะเนี่ยเขาใช้ไม้สอยแล้วครับลิงกว่ามันจะเห็นคุณเห็นเคยเห็นลิงเก็บมะพร้าวไหมก็เห็นมันปั่นก็ขึ้นไปเอาแล้วปั่น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 กว่ามันจะหลุดอ่ะปั่นแล้วมันก็มีการสอนกันเลยนะไอ้ลิงพวกนี้ก็ปั่นเก่งจริงนะนี่ฮะก็มันเป็นประเด็นว่าโอ้นักการเมืองไทยน่าจะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับคุณนิติพลผิวเหมาะพรรคก้าวไกลนะครับ